เก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านเข้ามาแทนที่เป็นเรื่องปกติของวงรอบปฏิทินและเมื่อเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่เป็นปี2566ก็เท่ากับว่าวาระของส.ส.ชุดปัจจุบันนั้นเหลืออีกเพียงแค่80วันเท่านั้นหรืออาจจะสั้นกว่านั้นก็ได้หากบิ๊กตู่ที่ตัดสินใจจะสังกัดพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการไปแล้วและประกาศเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติในการเลือกตั้งรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้ตัดสินใจยุบสภาเพื่อให้ได้เปรียบทางเทคนิคในการดึงและดูดส.ส.นักการเมืองมาสังกัดพรรคของตัวเองเพื่อหลบเลี่ยงข้อกฎหมายบางประการในรัฐธรรมนูญและพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และพรรคการเมืองแต่นั่นคงไม่ใช่ประเด็นหลักสักเท่าไหร่เพราะไม่ว่าจะชิงยุบสภาเพื่อความได้เปรียบหรืออยู่จนครบวาระการเลือกตั้งนั้นก็มีขึ้นอย่างแน่นอนช้าที่สุดก็แค่ต้นเดือนพฤษภาคมเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่น่าจะจับตาหลังจากนี้คือคนที่จะเป็นแคนดิเดตของแต่ละพรรคการเมืองมากกว่าว่ามีเพียงแค่พลเอกประยุทธ์จากรวมไทยสร้างชาติพลเอกประวิตรของพลังประชารัฐอนุทินแห่งภูมิใจไทยอุ๊งอิ๊งแพรทองทานของค่ายเพื่อไทยพิธาจากก้าวไกลจุลินของประชาธิปัตย์สุดารัตน์สมคิดสองพันธมิตรพรรคสร้างเพียงเท่านี้จริงๆที่จะเข้ามาเป็นตัวเลือกหรือพรรคไหนยังแอบซ่อนไพ่เด็ดรอเปิดตัวอยู่อีกหรือไม่จะว่าไปแล้วมีตัวเลือกหลักถึง8คนที่คนพูดถึงและอยู่บนโพลมาตลอดแบบนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่หากเอาเข้าจริงๆผลการเลือกตั้งออกมาพรรคที่บุคคลเหล่านี้สังกัดได้ไม่ถึง25เสียงหรือ 5% ของจำนวนส.ส.ในสภาก็จะถูกตัดออกโดยปริยายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเท่ากับว่าตัวเลือกก็จะมีน้อยลงไปอีกซึ่ง8รายชื่อนี้อาจเหลือเพียง 50% เท่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่าซึ่งทุกอย่างอาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมดและหากดูจากจำนวนส.ส.ที่มีอยู่ในเวลานี้ของแต่ละพรรคคนที่น่ามีโอกาสลุ้นเก้าอี้นายกแบบ 100% ตามรัฐธรรมนูญนั้นอาจจะเหลือแค่อุ๊งอิ๊งของเพื่อไทยที่พยายามหวังแลนด์สไลด์กับอนุทินคายสีน้ำเงินที่โชว์พลังดูส.ส.มาร่วมงานเป็นจำนวนมากเท่านั้นส่วนรายอื่นๆคงต้องลุ้นกันแบบใจหายใจคว่ำเริ่มที่บิ๊กตู่แม้ยังมีเวลาดูส.ส.จากพลังประชารัฐหรือประชาธิปัตย์มาเพิ่มแต่ก็ไม่การันตีว่าจะชัวร์ได้เกิน25ที่นั่งเพราะส.ส.ที่ดึงมาได้ล้วนมีฐานเสียงโซนปักใต้ซึ่งทับซ้อนประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยนั่นเองขณะพลเอกประวิตรหากต้องการผ่านด่าน25เสียงต้องตรึงของเดิมบ้านใหญ่เพชรบูรณ์โคราชลูกทีมธรรมนัสและสามมิตรเอาไว้ให้ได้ก่อนถึงจะการันตีแต่หากถูกบิ๊กตู่ดึงไปบ้างก็อาจจะพากันพังทั้งสองพักโดนเขี่ยทิ้งตั้งแต่ด่านแรกหมดลุ้นในทันทีส่วนอีกสองพักประชาธิปัตย์ที่ชูหัวหน้าจุรินและก้าวไกลที่ยกพิธาขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งนั้นหากดูจากหน้าเสือในเวลานี้สูสีกันส.ส.เก่าที่มีในมือนั้นก็มีโอกาสผ่านด่านแรกไปได้แต่ด่านที่สองก็คงจะยากที่จะเป็นพรรคแกนนำคงเป็นได้แค่พรรครวมเท่านั้นหากไม่เกิดพลิกล็อกขนาดใหญ่จนก้าวไกลหรือประชาธิปัตย์เข้าวินมาเป็นอันดับหนึ่งและเป็นอันดับสองทำให้จุรินทร์และพิธาได้ลุ้นนั่งเก้าอี้เบอร์หนึ่งของฝ่ายบริหารดังนั้นตัวแปรสำคัญหลังจากนี้คงมีแค่ความชัดเจนของรายชื่อแคนดิเดตมากกว่าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วอุ๊งอิ๊งกับอนุทินน่าจะมีโอกาสสูงสุดแต่หากยังมีตัวละครลับมาเกมนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งก็เป็นได้